บริเวณทางต่างระดับบางปะอินที่อยุธยาเดี๋ยวให้สำรวจการจราจรกันหน่อยคุณผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะครับติดตามรายงานสดเพิ่มเติมจากคุณเออนุสักรายงานสดเข้ามาเชิญครับคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ที่ทางต่างระดับตรงบางปะอินนะครับซึ่งเป็นจุดที่รถจากทางภาคอีสานแล้วก็รถจากทางภาคเหนือเนี่ยจะมาบรรจบกันซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัวนะครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศการสัญจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปทางภาคตะวันออกนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณทางต่างระดับบางปะอินนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตาทุกปีเพราะว่าเป็นเส้นทางสายเอเชียที่ประชาชนจะเดินทางมาจากภาคเหนือแล้วก็จะมาบรรจบกับประชาชนที่เดินทางมาจากภาคอีสานนั่นเองนะครับผ่านไปยังถนนพหลโยธินแล้วก็ไปที่อำเภอบางปะอินจังหวัดนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับเนื่องจากมีรถสองสายมาบรรจบกันเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผิดคาดตอนนี้การจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะครับถนนโล่งสามารถทําความเร็วได้ประมาณ 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปสอบถามกับร้อยตํารวจเอกเอกชัยตํารวจทางหลวงอยุธยานะครับเปิดเผยว่าสาเหตุที่บริเวณนี้รถน้อยนะครับเพราะว่าสายอีสานและสายเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินจะไม่ได้ค่อยเข้าไปทางกรุงเทพนะครับจะเบี่ยงไปทางวงแหวนตะวันออกและก่อนหน้านี้ประชาชนก็กลับบ้านกลับมาที่กรุงเทพกันเร็วนะครับทำให้ปริมาณรถนั้นลดน้อยลงยังไงก็ตามนะครับตำรวจทางหลวงยังต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษที่กม.ที่74ถึง71ของถนนพหลโยธินเพื่อช่วยในการระบายรถนั่นเองนะครับโดยทางตำรวจทางหลวงท่านนี้เชื่อว่าจะไม่มีปริมาณรถมาเติมไปมากกว่านี้และช่วง4ทุ่มก็น่าจะคลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านบริเวณทางต่างระดับบางปะอินมุ่งสู่กรุงเทพมหานครจะไม่เสียเวลากับรถติดมากนักแต่ก็ยังต้องขอให้ประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าเบียดอย่าปาดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับทางขึ้นทางเบี่ยงขึ้นในวงแหวนตะวันออกแล้ววางกลวยหน้าปั๊มเลยครับคือไม่ให้รถมาแตกกระแสกันแล้วก็สามารถขึ้นไปได้เลยครับรถก็ไม่มีการชะลอตัวครับผมก็เลยทำให้บริเวณนี้โล่งเลยครับผมคือรถเข้าเทพจะน้อยครับส่วนมากก็จะทางอีสานทางภาคเหนือก็จะไปทางวงแหวนตะวันออกเปิดช่องทางพิเศษก็คือสายพหลก็กม74ออก71ครับตอนนี้เปิดแล้วครับผมแล้วทางฝั่งสระบุรีสังกะเลก็วางกลวยเตรียมเปิดครับคือกม91มาออก7เขตที่2ครับพอดีครับออก71ครับผมทีมข่าวขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ใช้รถสัญจรผ่านไปมาที่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพมหานครที่กม66กม66นะครับเป็นจุดมีจุดบริการประชาชนจุดใหญ่ของเทศบาลเมืองลำตาเสานะครับหากประชาชนเหนื่อยล้าก็สามารถเข้าไปพักรถได้หรือเข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับและถ้าอยากติดต่อสายด่วนของทางฝั่งของตำรวจทางหลวงก็สามารถโทรไปที่เบอร์1193ครับคุณผู้ชมครับจากการสอบถามข้อมูลจากทางตำรวจทางหลวงนะครับพบว่าในช่วงที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทางตำรวจเองเนี่ยก็ยังอยากย้ำนะครับให้ทางฝั่งของคนที่สัญจรผ่านไปมานั้นนะครับช่วยเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสาวรีย์ภูมิเทศรายงานสดจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ